リンクスパート。勘違いされちゃったっていいよ。君となんだなんて思ってたって言わないけどね。近づく空の代わりを隣で感じていたいの。สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิษรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวฟิกเกอร์ยูกิพรีเมียมสีคิริโตะนั่นเองสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาจากชุดอิชิบันคุจิพรีเมียมซอร์ดอาร์ตออนไลน์สเตท3นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรางวัล C นะแล้วก็ได้มาเป็นงานกล่องเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกล่องกันเลยดีกว่านะมาดูกันไปทีละส่วนเลยนะครับมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ซอร์ดอาร์ตออนไลน์นะครับแล้วเขียนว่าสเตท3นะแล้วก็มีโลโก้บันเพรสโตนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อิชิบันคุจิพรีเมียมนั่นเองนะถัดลงมานะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรางวัล C นะครับแล้วก็คิริโตะคัลเลอร์เวอร์นะหรือเวอร์ชันสีคิริโตะนั่นเองแล้วก็ยูกิฟิกเกอร์นะครับมาดูด้านข้างกันนี่ด้านข้างก็เขียนเหมือนด้านหน้านะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็จะมีโชว์เหมือนด้านหน้าเลยอีกด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดคำเตือนอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านล่างสำหรับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูด้านบนกันด้านบนนะครับก็จะมีเขียนว่า Sword Art Online Stage 3แล้วก็ชื่อรางวัล นะครับนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมีดาบมาให้นะครับแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์มีแท่งค้ำตัวนะครับทั้ง3แท่งเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นฐานนั่นเองครับพอเราแกะออกมาจากกล่องแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนเนี่ยมาทั้งหมด7ชิ้นเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละชิ้นกันเลยนะครับมาเริ่มจากตัวฐานกันก่อนสำหรับตัวฐานนะครับก็จะเป็นฐานสีขาวนะครับแล้วก็สกรีนสีดำมานะตัวลายสกรีนเนี่ยก็จะเป็นลายที่ถอดแบบมาจากชุดของยูกิแต่เป็นสีดำนะครับก็มีส่วนที่ออกมาไว้ให้เสียบกับตัวฟิกเกอร์แล้วก็เอฟเฟคนะสวยงามมากเลยด้านล่างด้านบนสวยงามนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทเอฟเฟคนะครับผมตัวนี้ก็ทำออกมาสวยงามเลยนะเป็นสีดำแบบเคลียร์ใสเล็กน้อยนะครับสวยงามมากต่อมานะครับก็เป็นดาบนั่นเองนะส่วนของดาบก็ลงสีมาได้ค่อนข้างดีครับอาจจะมีเลอะบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็เป็นแบบเกรดงานจับฉลากนะครับสวยงามต่อมาก็จะเป็นแท่งค้ำนะครับอันนี้ไว้ค้ำตัวนะไม่ให้ล้มและอย่างสุดท้ายของเรานะครับก็คือตัวฟิกเกอร์นั่นเองนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆตัวฟิกเกอร์นี่สวยงามมากนะครับผมนี่เป็นสีชุดคิริโตะบอกเลยว่าสวยงามนะครับมีรายละเอียดดีเทลด้านหน้าทำออกมาสวยงามมากทั้งการลงสีแล้วก็งานปั้นเลยนะนี่มีแบบลงเงามาให้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบสีเทาทื่อๆนะสวยงามมากรอยยับสวยงามผมก็ผิวสลวยสวยสุดๆนะครับสวยงามมากนี่ก็จะมีรูให้เสียบกับฐานนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบเข้ากับฐานเลยนะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็เอาตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมาประกอบกับฐานก่อนจะได้ไม่งงนะนี่มันจะมีรูใหญ่กับรูเล็กนะครับแล้วก็ประกอบไปให้ตรงนะครับผมปุ๊บกดลงไปเลยนะครับมันก็จะพอดีนะครับนี่เราก็จะได้ฐานที่มีเอฟเฟกต์โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราประกอบเอฟเฟกต์กับตัวฐานแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวมาประกอบเลยนะครับผมตรงนี้นะครับ3รูเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับแล้วก็วางให้ตรงนะวิธีดูก็คือเนี่ยตัวนี้มันจะเอาไว้ค้ำเข่านะครับแล้วก็เอาเข่าเนี่ยแนบลงไปแล้วก็เอาตัวนี้นะครับปักไปให้ตรงนะอึ๊บพอปักไปแล้วเนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยมันก็จะได้ยืนได้พอดีเลยนะครับแล้วตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะชนแล้วก็ติดกันแบบนี้เลยนะแบบนี้ก็เป็นการประกอบที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิกเกอร์ได้ด้วยการปักเสานั่นเองนะครับ
และสำหรับเสาเนี่ยมันจะมีความยาวที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปให้มันแบบตรงจุดพอดีนั่นเองนะมาเริ่มกันที่เสาแรกนะครับที่ผมจะปักก็คือเสาที่เล็กที่สุดนะสำหรับตัวฐานเนี่ยมันจะมีรูทั้งหมด3รูนะครับก็คือ1 2 3สำหรับเสาเล็กสุดนะครับผมจะปักไว้รูที่1นะก็คือรูนี้นั่นเองวิธีใส่นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับคือเราต้องงัดกระโปรงขึ้นนะครับแล้วก็ปักตัวเสาลงไปในรูนะครับปึ๊กมันก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะค้ำกระโปรงไว้พอดีต่อมาก็เป็นเสาที่2นะครับสำหรับเสาที่2เนี่ยจะเป็นเสาที่ยาวที่สุดนะวิธีใส่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีร่องกระโปรงอยู่แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะไว้หนีบตรงร่องนี้นะครับแล้วก็หนีบไว้แล้วก็ค่อยๆปักลงรูนะครับผมปึ๊กแล้วก็กดลงไปแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับมันก็จะหนีบกระโปรงไว้นะนี่ปักเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นเสาสุดท้ายของเรานะครับเสาที่3เป็นเสาที่แบบไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวนะครับเป็นเสาแบบกลางๆนะตัวนี้นี่จะเอาไว้หนีบกระโปรงตรงนี้นะครับแล้วก็หนีบไว้แล้วก็เอาไปปักรูนะครับผมปึ๊กเรียบร้อยเท่านี้ก็จะเป็นการประกอบตัวกับฐานเสร็จสิ้นนะครับนี่สวยงามมากแต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะเรายังขาดตัวดาบนั่นเองแล้วก็นำดาบนะครับไปใส่ที่มือได้เลยสอดลงไปเลยนะครับเรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นการประกอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่แบบว่าสวยงามสุดๆนะครับหมุนเลยนี่ด้านหน้าอันนี้ก็ด้านข้างนะครับอีกด้านหนึ่งและด้านหลังนะครับโอ้โหไม่ว่าจะมองมุมไหนแบบคือสวยไปหมดนะครับผมทำดีมากนะฟิกเกอร์ตัวนี้สวยมากนี่ๆเดี๋ยวผมลองเอามาเทียบกับสีปกติดีกว่านะครับนี่โอ้โหมายืนคู่กันแบบคือสวยมากดูดิครับทุกคน wow. สีปกติและสีชุดคิริโตะนะครับสวยงามมากแม้จะเป็นการย้อมแต่ก็เป็นการย้อมที่สวยสุดๆนะครับผมโอ้โหรายละเอียดโดยรวมคือเหมือนกันนะครับแค่ต่างกันที่สีนะแต่สำหรับตัวดาบนี่สีเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับคือสวยงามมากโอ้โหใครเป็นแฟนยูกิบอกเลยว่าฟินสุดๆแน่นอนนะครับสวยมากงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดรอบๆกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์ยูกิพรีเมียมสีคิริโตะนะครับสำหรับตัวนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะทั้งเรื่องของการลงสีแล้วก็งานปั้นนะครับคือใครที่มีสีชุดปกติเนี่ยสีชุดคิริโตะก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมและยิ่งถ้าเป็นแฟนยูกิหรือแฟนซอสอาร์ตนะครับยิ่งไม่ควรพลาดใหญ่เลยนะคือแบบทำออกมาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือสีชุดของอาซึนะนะครับตัวนี้ผมก็ยังตามหาอยู่นะถ้าได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวได้รีวิวกันแน่นอนนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย